วัตถุโลหะทรงกลมลึกลับที่ถูกอ้างว่าเป็นเทคโนโลยีจากต่างดาวจิมมาลินมิวสิกโปรโมเตอร์ชาวอเมริกันอ้างว่าเขาเป็นผู้ครอบครองวัตถุทรงกลมลึกลับจากต่างดาวมานานกว่า40ปีและมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาไปแล้วตอนนี้ผมพกมันติดตัวไปทุกที่และผมก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมบางครั้งผมรู้สึกว่ามันกำลังปกป้องผมอยู่และผมเคยเห็นมันทำบางอย่างที่ผมอธิบายไม่ได้จิมกล่าวครั้งหนึ่งเขาเคยเอาเท้าไปถูกกับโลหะทรงกลมโดยไม่ได้ตั้งใจในขณะนอนอยู่ทันใดนั้นก็มีแสงสว่างวาบเกิดขึ้นพาดผ่านพื้นตรงมาที่หลังของเขาที่อยู่ห่างออกไปราว 1.8 ถึง 3 เมตรซึ่งเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ส่วนที่มาของโลหะทรงกลมต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนที่เขาอาศัยอยู่ในนิวเม็กซิโกและเพื่อนของเขาที่ทำงานเป็นบอดี้การ์ดของเดนิสฮอปเปอร์ต้องการให้เขามาดูบางสิ่งที่บ้านที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกลในทะเลทรายแห่งหนึ่งที่นั่นเขาได้พบกับโลหะทรงกลมประหลาดจำนวนหลายลูกที่มีน้ำหนักประมาณ 22.67 กิโลกรัมเพื่อนของเขาอ้างว่ามี UFO มาที่บ้านและทิ้งของพวกนี้เอาไว้และมันก็อยู่ตรงนั้นมาโดยตลอดจิมกล่าวว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเขาได้รับโลหะทรงกลมลูกหนึ่งกลับบ้านมาและนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีการพบเห็นวัตถุทรงกลมในลักษณะนี้บนท้องฟ้าอยู่บ่อยครั้งแพทริกแจ็คสันนักวิจัยเรื่องเหนือธรรมชาติกล่าวว่าวัตถุทรงกลมสีเงินเหล่านี้อาจเป็นกลไกป้องกันชนิดหนึ่งของอากาศยานจากต่างดาวเนื่องจากมีการพบเห็นพวกมันอยู่ใกล้กับจานบินบนท้องฟ้าอยู่เสมอ